สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องคุณลีน่าจังครับผมคิดว่าช่วงนี้คุณลีน่าจังควรจะไปหาหมอนะครับแล้วไปรักษาโรคซึมเศร้าให้หายขาดเพราะตราบใดที่ยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็จะมาไลฟ์สดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกวันแล้วก็จะมาโจมตีมาด่าท้อคนนู้นคนนี้ทุกวันแบบนี้มันไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวคุณลีน่าจังเองแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อคนที่ฟังนะครับล่าสุดก็ออกมาด่าคุณบอลเชิญยิ้มคุณนุ้ยเชิญยิ้มและคุณตั๊กบรีราก็บอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ด้อยค่าเธอเอาเธอไปแล้วก็ไม่ให้บทบาทอะไรเลยกลัวเธอจะแย่งซีนกลัวว่าเธอจะเด่นจะดังกว่าก็ไม่รู้ว่าผู้จัดจะจ้างเจอเธอไปทำไมผมก็อยากจะถามเธอว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอจะรับจ้างเขาไปทำไมการออกรายการโทรทัศน์มันก็มีสคริปต์มันก็มีผู้กำกับมันก็มีคนบอกบทมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราจะไปนำเสนอก็ทำไปค่าจ้างเขาก็ให้เท่าเดิมจะได้พูดหรือไม่ได้พูดมันไม่ควรที่จะมาเป็นปัญหาแบบนี้แล้วออกมาด้อยค่าแล้วก็ออกมาสาบานว่าต่อไปถ้ามีบุคคลเหล่านี้ร่วมด้วยก็จะไม่ไปคุณลีน่าจะเคยถามผู้คนเหล่านี้ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณบอลไม่ว่าจะเป็นคุณนุ้ยหรือไม่ว่าจะเป็นคุณตั๊กว่าเขาอยากจะร่วมงานกับเธอไหมผมเห็นเขาค่อยเกลียดเขาก็เรียกคุณแม่คุณแม่อยู่ทุกคำทุกครั้งในการแสดงคือในสังคมสมัยนี้คำว่าแม่อย่างนู้นแม่อย่างนี้ก็เป็นให้เกลียดกันเหมือนสมัยผมหนุ่มๆสมัยแอดคาราบาวหนุ่มๆก็จะเรียกกันว่านะคือคนเราถ้าไม่สนิทกันและไม่รู้อายุกันก็จะให้เกียรติโดยเรียกว่านะชาตินะนาฏนะพยัคฆ์เขาก็จะเรียกกับผมว่านะกิจทำนองนี้พอเราสนิทสนมเรารู้อายุแล้วเราก็จะเรียกพี่ส่วนสมัยนี้ถ้าใครเห็นอายุแก่กว่าก็จะเรียกแม่เรียกคุณแม่บางครั้งก็ไม่ได้แก่มากมายอย่างว่าเด็กๆอายุ30เจอคนที่มาอายุ40ก็จะเรียกคุณแม่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติผมว่า3คนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณลีน่าจังหรอกก็คิดไปเองก็เพ้อไปเองก็บ่นไปเองหรือว่าเป็นการแสดงออกอาการแบบนี้ทำให้เรตติ้งดีหรือเปล่าการออกมาไลฟ์คือเอากะละมังมาใส่อาหารมาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่งกินไปด้วยเคี้ยวไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยมันเป็นเสน่ห์หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คนก็มาดูเธอเยอะใช่ไหมครับอย่างผมคนหนึ่งอ่ะถ้าคนกินข้าวแล้วพูดไปด้วยเหมือนคุณลีน่าจังหรือเหมือนไพวันแพรรี่ชอบเคี้ยวอะไรไปด้วยแล้วพูดไปด้วยผมก็จะไม่ค่อยดูจะเลี่ยงๆไปถือว่าไม่ให้เกียรติคนดูแต่อันนี้คนดูยิ่งเยอะยิ่งเยอะๆแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ถือสาเรื่องนี้เขาจะดูที่ลีลาดูที่เนื้อเรื่องมากกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับก็ชอบใครชอบมันแล้วกันการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาด่าท้อบางทีก็ออกมาด่าคุณโตโน่ว่าจะไปไหว้หาพ่อทำไมถ้าเกิดว่าเขาแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทก็ต้องเดือดร้อนต้องไปซื้อกระเช้าแล้วก็ต้องแบกกระเช้าแล้วก็ไปขอโทษขอโพยว่าแม่ผิดไปแล้วแม่ไม่ได้มีเจตนาแม่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรือมันไม่ควรนะครับการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่ควรจะทำที่สุดก็คือไปหาหมอครับบางครั้งก็มาด่าลูกว่าลูกไม่เลี้ยงบ้างก็ไม่คิดถึงหัวอกลูก
ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นลูกดีหน้าจังแล้วก็อยู่ในสังคมแล้วก็แม่บอกอย่างนี้เขาจะรู้สึกนิคิดยังไงแต่เรื่องนี้ก็มันก็เรื่องของเขานะผมก็ไปเสือกอะไรกับครอบครัวเขาด้วยใช่ก็ไม่ควรจะไปเสือกก็พูดไปแล้วก็พูดไปนะครับก็ถอนคำพูดแล้วกันดีลีททิ้งไปยุคนี้สมัยนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับการเป็นยูทูบเบอร์การมีช่องของตัวเองมันก็ไม่สามารถที่จะคัดกรองอะไรได้เหมือนกับทำวิทยุชุมชนสมัยแรกๆซึ่งก็พูดผิดพูดถูกออกอากาศกันมั่วๆบางทีก็นำสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปขายในรายการวิทยุตอนนี้ก็เปลี่ยนจากวิทยุชุมชนก็มาเป็นยูทูบเบอร์แล้วอันนี้ยิ่งกว่าอีกจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่ามีสิทธิเสรีภาพในการพูดแต่กฎหมายก็จะเป็นกรอบกำหนดเองว่าเราพูดไปกระทบใครเขาสามารถฟ้องร้องเราได้วันนี้ก็อยากจะพูดถึงคุณลีน่าจังแบบนี้แล้วก็จะพูดถึงต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและน่าที่จะพูดถึงอยู่เสมอๆวันนี้ท่านถ้าเข้ามาดูในช่องกิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูในช่องYouTube Facebook นะครับทั้ง2ช่องของผมก็เข้ามาดูในช่อง YouTube ด้วยนะครับจะได้มีผู้ติดตามมากขึ้นเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องสนับสนุนผมก็มาช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับในแบรนด์ของผมเองชื่อว่ามากินกันบายดร.กิจปนเดชวิสัยแล้วถ้าท่านอยู่ในสายมูเตมูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมบริจาค 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะทั้ง2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มแล้วก็การสร้างพ่อปู่แม่ย่าก็อินบ็อกซ์มาพูดคุยกันใน Facebook กริดพลเดชวิสัยครับกอไก่รอเรือสรีชอช้างแล้วก็พลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.ดอจุดรอจุดกอรอสรีชอช้างกริดพลเดชวิสัยเช่นกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านไปอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามด้วยดีเสมอมาเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่5แล้วในการทำ YouTube ของผมก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจริงๆมีคนดูก็ร่วม3ล้านคนแล้วตั้งแต่ทำมา400กว่าตอนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี